10ปีสำหรับมาริโฮน่าก็ถือว่าเวลามันผ่านไปค่อนข้างจะเร็วสำหรับความรู้สึกของผมนะฮะกับมาริโฮน่าเนี่ยรู้จักกันอาจารย์ไข่ด้วยเนี่ยตั้งแต่ปี2537-38นะครับจากที่เคยได้ร่วมงานกับอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะครับสำหรับผมก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับมาร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตนี้นะครับรับรองว่าพิเศษแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าเพลงมาริโฮน่าอยู่ในหัวใจผมเสมอนะครับผมชอบเพลงหัวใจพื้นโชดแล้วก็มีเรือลักกระดาษเพราะมากนะครับเขาร้องได้อารมณ์มากแล้วก็เขามีจิตวิญญาณของการเป็นนักร้อง30ปีที่อยู่บนวงการดนตรีเพลงไทยนั้นสร้างเพลงที่ดีอย่างมากมายเขียนเพลงที่มีคุณค่าเขียนเพลงที่มีความหมายเป็นนักร้องเทพแห่งภาคใต้เลยทีเดียวนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับคิดถึงอาจารย์บอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเราอยู่ที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำใช่ครับกำลังแข่งกันเราอาจารย์ไข่ครับอาจารย์ไข่สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องของเรื่องเรามาหาอาจารย์ไข่เพราะว่าอาจารย์ไข่กำลังมีคอนเสิร์ตใช่ครับนะครับผม30ปีมาริโอน่าโอ้30แล้วเหรอจัดใหญ่เลยครับ30ปี3ทศวรรษแล้วจัดขึ้นในวันที่7ธันวาคมที่หาดเสาหลักเสาเอียงเสาเอียงเสาเอียงเสาหลักอยู่ที่ไหนหาดเสาหลักอยู่ที่ไหนหาดเสาเอียงหาดเสาเอียงจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวอาจารย์ครับเที่ยวที่แล้วที่ผมคุยกับอาจารย์นั้นเราจัดที่ในเขากลางหุบเขาแต่คราวนี้คือให้สมกับความยิ่งใหญ่ของ30ปีจัดกลางทะเลเลยกลางทะเลก็เปียกหมดเลยชายหาดชายหาดที่เพชรบุรีกินได้ไหมอาจารย์อะไรลองทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยไม่ใช่ตอนนี้หนูกินได้หรือยังยังยังเดี๋ยวนี้ถามอาจารย์กินได้แล้วกินได้แล้วกินได้ตอนนี้ก็ถามอาจารย์ว่ากินไปอาจารย์แนะนำเมนูให้พี่โก้นิดนึงมาอันนี้ขี้ดีนะคืออะไรอาจารย์ขี้ดีแกงทางใต้ก็คือใช้ไส้ปลาเป็นหลักแล้วมาหมักนะนี่ขี้ดีแต่ต้องอาหารใต้สังเกตดูจะต้องผสมกับข้าวเยอะๆมันจะมีขมอมลอมหน่อยนิดฮะแล้วนั่นอะไรครับอาจารย์นี่แกงหอยขมใส่ใบชะพูแต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาคือใส่ใบลาด้วยใบลานี่มันจะเป็นเหมือนสมุนไพรให้ลดร้อนแรงดอกใบลาใบลาใบลาปลาดุกใส่ใบลาไม่ใช่ใบลาอย่างนั้นแล้วก็พิเศษสุดเลยปลาทูอะไรนะครับไอ้นี่ปลาทูนี่น้ำพริกมะขามนี่น้ำพริกแมงดาชนกัน2อย่างโอเคทีเด็ดเลยผัดมะขามนี่แกงเห็ดแข็งกุ้งสดนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านกระเทียมพริกไทยดำเลยใช่ที่อันนี้ผมเอากลับมาจากที่คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วไล่หุกกระพงที่นู่นเลยหอยแข็งโอเคนี่ต้มส้มปลากระบอกก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านต้มส้มครับนะครับนี่ใบเหลียงต้มกะทิใส่กุ้งสดแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือกุ้งทอดใบเล็บครุฑของทางใต้นี่แหละครับอร่อยใบเล็บครุฑเนี่ยคนใต้เขาจะปลูกไว้ตามหัวกระไดบ้านนี่รู้จริงจะเป็นพุ่มเลยใช่ขึ้นกินได้อร่อยมากใบจะแบบว่าเป็นจะแคบใช่ถูกต้องเลยขออนุญาตนะฮะเขากินกับอะไรอาจารย์กินกับน้ำพริกหรือกินกับคนข้างๆเห็นแล้วนี่น้ำพริกซีฟู้ดอร่อยแล้วนี่จำได้ไหมช่วงที่โควิดไส้อั่วร้านอาหารปิดหมดเลยทุกอย่างปิดหมดเลยทั้งโลกก็เลยทำไส้อั่วคั่วกลิ้งไส้อั่วคั่วกลิ้งนี่นะครับไปถึงต่างประเทศเมืองนอกเลยนะไปคอนเสิร์ตยุโรปสแกนดิเนเวียนี่พาไปที่นู่นเป็นที่นิยมมากได้หมดคือไปถึงเนี่ยแค่อุ่นร้อนกินได้เลยไงมันตุกไปแล้วถูกต้องอร่อยมากนี่อร่อยมากเลยนี่เป็นช่วงตั้งแต่โควิดอันนี้น้ำพริกแมงดาใช่ไหมครับน้ำพริกแมงดาโอ้โหบอกเลยทีเด็ดแล้วต้องกินนะผู้ชมถ้ากินเนี่ยต้องกินกับลูกชิ่งผักแกล้มนะครับของทางใต้ทางใต้เขาเรียกผักเหนาะกินกับขนมจีนก็ได้กินอะไรก็ได้หมดเลยกินกับที่รักได้ไหมครับอาจารย์โหยิ่งดีเลยขอบคุณอาจารย์เล่นด้วยจ้าไข่เดี๋ยวผมกลับไปที่คอนเสิร์ตนิดนึงครับอย่างคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เป็น30ปีอ่ะมันจะมีความแตกต่างจากตอนในภูเขาของเรายังไงครับอาจารย์ก็คือ1คือเป็นชายหาดเนาะหาดเสาเอียง2มีเด็กเยาวชน10ขวบ11ขวบมาน้องสีน้ําน้องผู้กันซึ่งจะมาแรปในเพลงที่ทําไอเดียและน้องเป้กับน้องชินมาแรปในเพลงไววุ่นซึ่งถือว่าเป็นยุคสมัยในการเชื่อมจินเนชั่นเขาเรียกว่าร่วมสมัยของอาจารย์จะเป็นเพื่อชีวิตถูกไหมถ้าผมเรียกมันจะเป็นเพื่อชีวิตอย่างเดียวมั้งวงแรกมั้งที่มาเล่นแรปกันนะครับนี่ใหม่เลยแล้วก็จะมีรถแห่ด้วยนะซึ่งรถแห่ในงานในลักษณะการจัดเทศกาลไม่มีเที่ยวนี้อาจารย์จะจัดถึงเช้าถูกไหมครับเรียกว่ายันหว่างเลยโอ้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแฟนๆที่เป็นแฟนของมาริโฮน่านะเป็นแฟนของอาจารย์ไข่นะครับกับพี่ๆน้องๆในทีมเนี่ยก็เตรียมตัวไปชิลกันได้เหมือนเดิมเลยสบายๆเลยที่สำคัญครับเหมือนกับยกงานแคมป์ไฟเพราะเป็นแคมป์ไฟแต่เป็นแคมป์ไฟภาคทะเลและชายหาดเป็นการรีบอร์นใช่ไหมครับรีบอร์นตะบำคือยังไงหมายถึงยังไงรีบอร์นรีบอร์นก็คือหมายถึงว่ามีการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่การดูงานของตัวเองที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็มาสังเคราะห์เพื่อจะทำก้าวต่อไปก็อย่างนี้ไงมีงานเด็กวัยรุ่นเข้ามาก็เลยมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาแบบนี้ด้วยถูกต้องครับใครเป็นแฟนๆก็ซื้อบัตรได้เลยที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับเข้าไปได้เลยเร็วเลยนะจะหมดแล้วไปที่เซเว่นได้ทุกสาขาเลยครับหรือเข้าในเพจของประสานเฟสติวัลแล้วก็เพจของมาริโฮน่าออฟฟิเชียลได้เลยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันนะคุณผู้ชมครับเป็นไงอาจารย์พอกินแล้วเป็นไงบอกเออทีเด็ดผมถามเดียวอันไหนไม่เผ็ดอันเนี้ย
พี่กินไม่ได้ไม่ได้เลยฮะทำไมครับกินเผ็ดไม่ได้อ๋อจริงเหรอผมได้นิดนึงเออนิดนึงพยายามซ้อมแล้วเหรอซ้อมดูสิทำดูสิผมไม่ไหวไม่ไหวผมยกแก้วน้ำออกมาดูสิลองกระแตดูกระแตลองกระแตดูอยากรู้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยแกงขี้ดีแกงขี้ดีเหมือนทางอีสานก็เป็นเพี้ยนมันข้นมากเลยข้นคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนขี้เพี้ยนะขี้เพี้ยนอาหารอีสานแต่ว่าไม่ใช่ใช้เป็นไส้ปลาอาจารย์ครับแล้วตรงกระเจียมพริกไทยดำอันนู้นคือเราไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับก็เป็นอันนี้เลยใหญ่ขึ้นเลยใหญ่ขึ้นมีที่จอดรถกว้างขวางครับมาง่ายครับอยู่ใกล้กับเขตสำนักงานเขตคลองสามวาจอดฮอได้8คันอ่ะเฮ้ยขยับฮอมาจอดได้เลยสบายเลยมันใหญ่ขนาดนั้นแต่ละเปิดกี่โมงตั้งแต่10โมงแล้วก็ปิด4ทุ่มอ๋อก็เป็นร้านอาหารเลยแต่ว่ายาวจนถึงเที่ยงคืนได้เลยเวลาผมมานี่ผมจะได้มีบางครั้งมีจะได้ดูมารีฮอน่าไหมครับอาจารย์หรือว่าเป็นครั้งคราวไปเป็นคราวไปถ้าจังหวะได้ก็คือได้อร่อยนี่เลยเอาข้าวสิเผ็ดทีหลังหนักมากเลยอ่ะโอ้เห็นไหมเฮ้ยแต่มันอร่อยมากมันหอมที่แกงอะไรไม่รู้อาจารย์ที่สายโหดอันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตตักน้ำนะขี้ดีขี้ดีขี้ดีแล้วกินกับลูกจิ๋งนะโอ้นี่ของแท้อันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าถ้าไข่ทอดทางใต้นะอาจารย์นะครับจะเป็นรสชาติแบบเผ็ดพอสมควรเป็นไงอร่อยมากเผ็ดไหมคือมันอย่างนี้คุณผู้ชมคือมันอร่อยมากนะถ้าคนกินเผ็ดได้แล้วมันหอมร้อนอ่ะอาจารย์กับข้าวทั้งหมดที่อยู่ในกระเทียมพริกไทยดำอันนู้นมาที่นี่หมดเลยไหมมาที่นี่หมดแล้วก็เพิ่มเติมก็มีนี่ไงนี่ไงกุ้งทอดใบเล็บครับแล้วก็แกงขี้ดีนี่เพิ่มขึ้นมาแล้วที่เพิ่มมาก็คือนี่แกงหอยขมใส่ใบลาการรสชาติอาหารของกระเทียมพริกไทยดำมันไม่เหมือนกับที่เรากินที่อื่นๆเลยอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแบบรสมือของที่กลุ่มอาจารย์กินเองเราไม่ประณีประนอมไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเครื่องใช่หมายถึงว่าคนต้องเอาลิ้นลงมาแตะกับรสเผ็ดของเราเองอย่างนี้แสดงว่าแตกต่างกินที่นี่เผ็ดไปที่อื่นไม่เผ็ดเสร็จเราหนูบอกเลยเนี่ยไอ้เนี่ยยายเขาเผ็ดจะไม่กินนี่เผ็ดปั๊บพอกินที่อื่นไม่เผ็ดก็จะคิดถึงที่นี่ได้ที่นี่อยู่แล้วอาจารย์เพราะผมจำได้ว่าตอนที่ออกครูคุณต่อยอ่ะเมนูอาจารย์คือแบบจำชื่อแม่นเลยแล้วผมก็ตามมากินตอนมาส่งลูกได้มาส่งหลานที่นี่ครับตอนเข้าโรงเรียนตอนเช้าตัดลูกเอาไว้ครับเอาหลานอย่างเดียวครับก็ลูกก็แหละนะลูกก็แหละอาจารย์ครับนะทำเป็นแบบปากดีอาจารย์เวลามาอยู่ข้างนอกจีบสาวนู่นนี่นั่นแล้วเป็นไงพอของจริงเป็นไงทุกวันนี้ดูเหมือนคนอายุยืนเห็นไหมหูยาวทำไมครับเมียบิดไงเมียบิดโอ้โหครับแล้วพี่ก็กลัวเมียไหมอะไรอ่ะอาโตอาจารย์เมียมืออะไรอ่ะโบไม่มีใช่ไหมมีกลัวไหมอย่าเรียกว่ากลัวอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรครับเกรงใจเห็นไหมทุกคนเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเกรงใจไส้อั่วอร่อยเลยอ่ะนี่มันไม่เหมือนไส้อั่วที่เรากินของภาคเหนือนะมันใส่ขั้วกลิ้งของทางใต้ใช่ลองดูมันเผ็ดแต่มันหอมเนี่ยหน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่รสชาติไม่เหมือนอร่อยมากนี่เป็นการฟิชเชอริงเลยมิกซ์สองอย่างระหว่างไส้อั่วทางเหนือกับขั้วกลิ้งทางใต้เจอกันลูกชิ้นกินอันนี้เหรออาจารย์ลูกจริงลูกจริงในคอนเสิร์ตอาจารย์มีอาหารอย่างนี้ให้มีหมดมีทุกเมนูจริงเหรอครับในคอนเสิร์ตมีทุกเมนูเลยครับอิจฉาคนได้ไปเลยกินอาหารอร่อยอร่อยอ่ะแล้วแบบมันเป็นรสมือที่แตกต่างแน่นอนผมไม่เคยกินรสแบบนี้เลยย้ำอีกครั้งนะ7ธันวาคมหาดเสาเอียงเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีงานครบรอบ30ปีมาริโอน่าครับรีบอนระบำตั้งแต่เช้าเลยจนถึง6โมงยันว่างเลยล่ะครับอาจารย์ทำไมอาจารย์ชอบเล่นดนตรีอย่างเลยผมอยากรู้จริงอาจารย์ศิลป์พิรศรีผู้ก่อตั้งมหาศิลปากรหรือบิดาศิลปะร่วมสมัยท่านบอกว่าดนตรีเป็นศาสตร์ที่เข้าถึงมนุษย์ได้มากที่สุดและไวที่สุดเป็นเสียงที่เข้าสู่มนุษย์ได้เร็วที่สุดแต่หนูยอมรับอาจารย์อย่างครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ออเข้าใจไหมบางคนที่เขาเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเขาเจ๋งสุดแต่อย่างคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจารย์เปิดโอกาสให้น้องๆแล้วก็คนรักดนตรีในรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาร่วมบรรเลงกับคอนเสิร์ตด้วยถูกต้องครับเนี่ยอันนี้มันคือรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราอ่ะพี่ถึงจะแก่แต่ถ้าเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ร่วมสมัยเขายังคงอยู่กับเราตลอดไปพี่ถูกต้องครับก็ที่เราได้สัมภาษณ์กันมีคำหนึ่งที่อาจารย์ให้ผู้ปกครองแบบเรากลับบ้านไปก็คือว่าถ้าอยากให้เด็กเข้าใจศิลปะให้เร็วที่สุดก็ให้เขาเรียนดนตรีทุกวันนี้ลูกผมยังเรียนดนตรีตามที่อาจารย์แนะนำเลยเยี่ยมเลยครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็แบบโอเคตอนนี้เก่งมากน้องวินตีกลับป๊อตียังค่อมลูกมันอ่ะช่อยเลยจ้ะเป็นชนมันเป็นแรปไงแรปไงใหม่คือมันต้องตรงจังหวะมันจะต้องค่อมจังหวะมันต้องค่อมจังหวะแบบนี้วันนี้หนูเป็นตัวแทนของเป็นรายการนะฮะทุกคนนะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณโอ้ขอบคุณพี่โอ้ที่นำคอนเสิร์ตดีๆมาบอกพวกเราย้ำอีกครั้งครับคุณผู้ชม7ธันวาคมนี้ที่หาดเสาเอียงจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีคอนเสิร์ตมาริโอน่า30ปีถูกต้องครับนะครับเป็นการรีบอลระบำจังครับจังครับถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงอันนี้ผมพูดแทนพี่โก้เลยนะครับครับโก้เขาอยากดูอาจารย์เล่นดนตรีสดๆบนเวทีสัก10เพลงได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้เลยร้องทีละคำให้เรียนอาจารย์อย่าไปเชื่อมันเยอะครับจริงตั้งแต่แบบว่าเดี๋ยวนี้เมียดึงหูแล้วเอาละครับเป็นคนนึกว่าเป็นคนมีบุญขอบคุณผู้ชมนะครับบ่ายๆวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันด้วยบทเพลงของอาจารย์ไข่มาริโอน่า
ครับจำอีกสักครั้งครับ7ธันวาคมนะครับที่หาดเสาเอียงนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับครบรอบ30ปีมาริโฮน่าขอบคุณอาจารย์ไข่ขอบคุณครับ